ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชายชะกันวันนี้เราก็นะครับผมและพินก็พามานั่งกันอยู่ในห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ว่าวันนี้เราอยากจะจำลองบรรยากาศให้ถึงเรื่องราวของสิ่งเล่นลับอาถรรพ์นั่นก็คือเรื่องผีขนมเอาผีไงเออผีไงขนมอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเกิดที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมืองไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกนั่นก็คือพัทยารู้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องนี่ใช่ไหมเพื่อนว่าวันนั้นพี่ไปดื่มอ่ะไปดื่มกับเพื่อนที่โน่นแล้วก็เราไปนั่งมองเอ้ยมีนู่นมีนี่มีสาวๆหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่เจอของดีมันไม่เจอของเด็ดไม่เจอของดีเลยหรือว่าจังหวะเวลาไม่ได้ช้างเผือกหายไปเกลี้ยงไปช้าดิก็ไปดึกแล้วอ่ะไปดึกแล้วเออวันนั้นคือขับรถไปคนเดียวเลยแล้วเพื่อนๆอยู่ที่นู่นก็นั่งรอไงสั่งเครื่องดื่มรอริมหาดแต่เพื่อนว่าพี่ก็เล็งอยู่คนนึงไอ้นี่ดูหน้าตาเขาใช่ได้ทัศนะเป็นเด็กอีสานชัดเจนบอกเล่าเลยบอกเล่าเลยครับผมเปิดเพลงอีสานฟังบอกเล่าได้พร้อมบอกเล่าได้พร้อมนั่งอยู่2คน2ผู้สาวอายุประเมินคร่าวๆน่าจะประมาณ20ปลายๆเกือบ30อะไรเงี้ยกำลังแสบกำลังแสบเฮ้ยโชว์ถือว่าสวยนั่งเด็ดพี่ก็นั่งมองเฮ้ยมันก็มองพี่ที่ก็มองมันนี่เสร็จคุณแน่เสร็จแน่คิดในใจเสร็จแน่สักพักมีฝรั่งเดินมาเขานั่งคุยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าคือรอบแรกที่พี่รู้ว่าอันเนี้ยมาทำอาชีพมาทำงานเพราะว่ามีฝรั่งเข้ามาทักครับผมรอบแรกคนแรกไม่ไปอ๋อพี่ดูหรอกอ๋องั้นไม่เล่นละไม่เล่นด้วยละไม่สนใจละคงอยากนั่งมองหน้ากูแน่ๆอะไรวะนั่นคือนั่งมองเฉยคือคงไม่เล่นด้วยละให้แบบเนี้ยรู้แล้วว่าเป็นเด็กขายไม่ใช่เป็นเด็กมาเที่ยวคนที่สองมาไม่ไปในใจพี่เข้มคิดว่ามึงรอกูแน่ๆคือตอนแรกพี่แอบคิดเฮ้ยใส่มันก็เป็นใจคือมันก็มองเราแล้วก็มองมันเราจบอยู่แล้วเอ้ยคนที่สองมามันก็ไม่ไปเฮ้ยเราเพิ่มความมั่นใจว่ามึงรอกูแน่ๆแล้วแต่พี่ก็ยังชั่งใจเพราะว่าเรารู้ว่ามันทำงานแบบนี้มีการชั่งใจด้วยเหรอชั่งใจเฮ้ยชั่งได้เหรอคือเอาคือจริงๆคือคนทำงานแบบเนี้ยมันก็ต้อง50/50แต่ไม่ได้ดูถูกเขาไม่ได้ถูกไม่ถูกคือมันน่ารักหน้าตาน่ารักดีพอใช้ได้หน้าตาดีนะคือณเวลานั้นคือใครก็ได้สวยสุดแล้วไม่ใช่เพราะอย่างอื่นมันหูผีหมดแล้วอ่ะเด็กๆคนที่2ไม่ไปคนที่3ต่างชาติฝรั่งอีกเหมือนมีตังเหมือนรอไม่ตั้งแต่ไม่ไปอีกคนที่4เชื่อมั้ยว่าฝรั่งอีกรอบแก่หรือไม่ฝรั่งส่วนใหญ่อายุเยอะที่มาเนี่ยไม่มีฝรั่งเด็กคือฝรั่งส่วนใหญ่เลขเกษียณหมดละประมาณ45ได้รับบำนาญจากทางนั้นแค่นั้นตอนนี้เหมือนกันนะต่างชาติไม่เหมือนกันคนที่5ไม่ไปมันมาพีคตรงคนที่6คนที่6เป็นไงพี่แต่ว่าคนที่6มันไม่ได้มาคนเดียวเว้ยมันมากันกี่คนมันมากัน8คน8คนเลยเหรอพี่ประเทศไหนครับไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศแล้วกันแต่ว่าเป็นโซนเป็นกลุ่มคนผิวสีเอเชียผิวสีโอเคมากัน8คนหัวหยิกหยองหัวหยิกหยองประเทศอะไรวะไม่ต้องพูดให้เขาเออมากัน8คนก็ทำไมเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้มันมาเยอะจังเราก็คุยกันจังคุยพี่ทำไมคุยนานเออคุยนานเสร็จปุ๊บสองสาวนี่ไปกลุ่มนี้ไปกับกลุ่มนี้8คน8คนเลยคนผิวสีหูหยิกหยองชาวเอเชียคนกลุ่มเนี้ย8คนและคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรต่อเราไม่เกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปทำอะไรอย่างที่เราคิดกันแหละ8 คนผู้หญิง2คนผู้หญิง2คนผู้หญิง2คนผู้ชาย8ผู้ชาย8คนแล้วคิดว่าเขาจะทำอะไรกันผู้หญิง2คนผู้ชาย8ไปเที่ยวกันไหมตับพี่ก็เลยถามเพื่อนเฮ้ยพี่ก็เลยถามว่าทำไมมันกล้าไปกับคน8คนทำไมเห็นชาวยุโรปมา6คน5คนแรกคนแรกไม่ไปแต่พอกลุ่มนี้มากัน8คนทำไมไปมันมีเหตุผลที่ว่าครับไอ้พวกเนี้ยมันเสร็จเร็ว
เสร็จแล้วประเทศไหนวะเนี่ยมันข้อแรกคือมันเสร็จแล้วอีกอย่างคือออกงานทีเดียวมันได้หลายคนก็ต่อคิวกันไปต่อคิวกันไปก็เจ๋งทั้งทุกคนเจ๋งทั้งทุกคนไงง่ายๆถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆเลยขี้หมูขี้หมาคนละพันคนละพันไม่รู้ว่าสองสาวนี้แบ่งกันคนละสี่หรือสองสาวนี้เข้าคิวทั้ง8คน2รอบมันก็ได้คนละ8พันถ้าเกิดง่ายๆถ้าเกิดว่าแบ่งคนละสี่ที่ผมเปลี่ยนนะที่ผมต้องบ้าคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันแบ่งคนละสี่มันก็ได้สี่พันแล้วนะไม่แบ่งไม่แบ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนละพันเลยถูกแต่ถ้าเกิดว่ามันสลับคิวทั้ง8เลยอ่ะควายอีกอ่ะแต่ต้องหก8,000เว้ยเงินหมุนเวียนนี่16,000แล้วเออ6 5คนไม่เอาเออ8คน8คนเอาจะลาคือมันคิดเรื่องเงินเป็นหลักคือเนี่ยคือเราไม่ได้ดูถูกอาชีพนี้นะคือเขาก็ต้องหากินอ่ะแต่ทีเนี้ยมันก็เราว่าอ๋อมันเจอเยอะเพื่อนพี่มันเจอเยอะบอกว่าบางทีฝรั่งเนี่ยมันใช้เวลาเยอะฝรั่งมันเสร็จช้าชาติดเปลืองเวลาบางที2ชั่วโมงยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่ากลุ่มพวกเนี้ยเสร็จแล้วมันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคือบางทีมันเห็นก็เรียบร้อยมันก็คงจะชอบถ้าสมมติว่าเนี้ยนะประกอบกันในตรงนั้นนะถ้าเป็นผู้หญิงที่เราชอบเสร็จแล้วนะก็แล้วแต่คนไงแล้วแต่คนไงเหมือนเป็นอย่างน้ำสุดท้ายอะไรอย่างนี้ดีแล้วลองหล่อนี่คือเป็นเรื่องราวที่แบบจริงไม่ได้มาเล่าเพราะว่าเรื่องลามกอะไรนะครับคืออยากจะสื่อสารว่าเอามาใช้ให้ดูแล้วก็บอกอยากจะบอกว่าตอนนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นใช่กับสังคมตอนนี้พี่เข้มไป2คนเขาได้ไหมครับทางการจริงจังที่เกิดนี่คือจริงๆที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะสอนสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมปัจจุบันนี้เพราะว่าคนหันเหมาทำงานอาชีพนี้เยอะแล้วที่สำคัญคือเห็นร่างกายเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสังหรณ์ใจว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคนผู้หญิงกลุ่มนั้นอ่ะเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าเป็นคนที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมเราจะทำไงวะอันนี้คือเป็นข้อคิดนะเรามองเรื่องกามอารมณ์เรื่องนี้ทิ้งไปเลยใช่มองเรื่องปัญหาสังคมก่อนคนจนเยอะที่ในสังคมเนี่ยทำไมผู้หญิงถึงมีสิทธิ์น้อยกว่าผู้ชายมันมีข้อจำกัดที่โดนยอมรับน้อยกว่าเขาก็เลยทำให้มากกว่าแต่พี่มองอย่างนึงคือมองวัตถุกลุ่มคนแบบนี้ที่ทำอย่างเงี้ยคือมองเรื่องวัตถุสำคัญกว่าคุณภาพชีวิตกับจิตใจถูกครับคือเงินเป็นก้อนอะไรที่เรื่องที่พี่เล่าอะทำไมฝรั่งมาตั้ง5คนไม่ไปแต่กลุ่มนี้มากัน8คนตัดสินใจไปเลยทันทีเขามองเรื่องเงินเรื่องวัตถุอะมากกว่าความรู้สึกแต่กลุ่มคนนี้เขาถึงมาทำงานแบบนี้แล้วมันเป็นบางคนคืออันนี้คือ2คนที่พี่เห็นบางคนก็อาจจะเดือดร้อนหรือว่าต้องการใช้เงินครับพ่อแม่ผมบ้านหรือว่าบ้านผมโดนยึดรถจะโดนยึดรุ่นนี้นะอันนี้คือด้านนะโดยที่ไม่ใช่สองคนนั้นก็เอาสองคนนั้นเดินมาตั้งถามคิดในทางที่เข้าใจเขาก็เป็นไปได้นะที่เขาหลอกเป็นไปได้หมดอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คนที่ไปทำอาชีพนี้เขาคิดอะไรยังไงอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคือบางทีเขาจำเป็นแต่สิ่งสำคัญคือมันแสดงชีวิตมันแสดงสุขภาพร่างกายเงาเฟซของสังคมอ่ะใช่ครับถ้ามันยังเรายังสลับสุ่มวงจรแบบนี้อยู่ครับเมืองไทยก็จะเป็นแหล่งไปหาเรื่องการอารมณ์ของคนที่มันย่ำยีนะมาต้องการเรื่องนี้วันนี้ที่อยากพูดเรื่องนี้เพราะว่าอยากสะท้อนมุมมองของสังคมว่าเราน่าจะช่วยกันครับเราช่วยแบ่งกันไปหลายๆคนมากกว่าเก็บอยู่จนถึงแรงดีโอเคครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของพวกเราได้ทุกวันอังคารแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยเย้ไปเลยครับบ๊ายบายใช่ใช่กัน